เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมตอนนี้พามาเที่ยวจังหวัดสกลนครตอนนี้มาอยู่ริมทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ทะเลสาบหนองหานเลี้ยงวัวรอบทะเลสาบวัวมีหญ้าดีเลยเนาะหญ้าดีมากทุลุกแข็งแรงอาจารย์เดินจะเดินไปเชียงใหม่พ่อครับเดินทุดงไปเชียงใหม่อันนี้เรียกว่าหนองหานเนาะครับแล้วเขาหาปลาแล้วครับโอ้ถ้าน้ำขึ้นนี่จะเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับที่แล้วขึ้นมาโอ้ขึ้นมาถึงนี่เนาะนกก็เยอะเนาะนกปลาน้ำหนองหานที่แรกนึกว่าเป็นแม่น้ำโขงไม่รู้ถามชาวบ้านเขาบอกไม่ใช่หนองหานเป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ2 อันดับ2ของประเทศไทยเราอันดับ1อยู่ที่ไหนอันดับ1อยู่ที่ไหนทะเลสาบสงขลาหรือเปล่าบึงบอระเพ็ดเนาะบึงบอระเพ็ดนครสวรรค์อันนี้ก็บึงหนองหานทะเลสาบน้ำจืดหนองหานอันนี้ก็มีประวัติที่มาที่ไปเรื่องของพญานาคเยอะเหมือนกันญาติโยมทะเลสาบหนองหานสาบเป็นมีถนนเนาะสำหรับขับรถกินลมชมวิวได้ทะเลสาบหนองหานหรือว่าหนองหานหลวงเนาะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะและใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเป็นรองจากบึงบอระเพ็ดกว้างใหญ่ขนาดไหนก็มีครอบคลุมพื้นที่ถึง12ตำบลได้แก่ตำบลเชิงชุมตำบลท่าแร่ที่อยู่ตอนนี้คือตำบลท่าแร่ตำบลเชียงเครือตำบลโคกกองตำบลม่วงลายตำบลงิ้วเนาะงิ้วตอนตำบลดงสนตำบลถาดนาแวงตำบลหางห้างโฮกตำบลเหล่าป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครและตำบลบ้านแป้นตำบลนาแก้วในอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครมีเนื้อที่ทั้งหมด 77,000 ไร่หรือ123ตารางกิโลเมตรความลึกเฉลี่ย2ถึง10เมตรเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดนกน้ำเป็นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของไทยสันนิษฐานว่าหนองหานเกิดจากการยุบตัวของแผ่นเปลือกโลกอันเนื่องมาจากการถูกชะล้างของชั้นหินเกลือใต้ดินจนเป็นโพรงขนาดใหญ่และเกิดการพังทลายยุบตัวลงเป็นหนองน้ำในเวลาต่อมาเนาะไม่ได้มีใครมาขุดนะเป็นการยุบตัวโดยธรรมชาติวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสเนาะเดินอยู่ข้างทางเนี่ยเดินอยู่ข้างทางแล้วก็บังเอิญว่ามองข้างมาในซอยหนึ่งซึ่งเป็นซอยที่มันทะลุถึงหนองหานนะไกลอยู่เหมือนกันแล้วนะประมาณสัก1กิโลอ่ะแต่ว่าเห็นทะลุมาเอ๊ะอันนี้น้ำโขงหรือเปล่าแต่ก็เลยเดินเข้ามาคิดว่าเรียบร้อยชายโขงแต่ไม่ใช่เนาะกลายเป็นหนองหานเรือของพี่น้องชาวบ้านเนาะชาวบ้านล่องเรือเนี่ยริมฝั่งหนองหานทะเลสาบน้ำจืดโอ้หน้าลื่นลม
น่าลื่นลมชมชื่นเดินไปด้วยเที่ยวไปด้วยนี่ก็พาสปีดโบ๊ทพาเที่ยวหนองหานไว้ไหมเอาดอกบัวสวยงามดอกบัวสีม่วงสวยงามมากเป็นผืนเลยดอกบัวสีม่วงอยู่ข้างนี้ดอกบัวสีม่วงมาที่หนองหานเนาะเอาธงมาปลิวอยู่ที่หนองหานแล้วตอนนี้เป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่123ตารางกิโลเมตรโอ้ไม่ทำมาละไม่ธรรมดาความลึก2ถึง10เมตรนะก็อันตรายอยู่พอควรชาวประมงก็หาปลาหาผักหาอะไรไปคุณยายหรือคุณตาโอ้คุณยายโอ้เจริญพรคุณยายคุณตาหรือคุณยายฮะไปไหนมาไหนมาน่ะฮะได้อะไรกินฮะได้อะไรกินโอ้มีป๋าโอ้สาธุนะโอ้มาแต่น้ำสวนมาแต่น้ำสวนโอ้ไหนสวนอยู่ไหนน่ะพุ่นน่ะโอ้ท่านจานพุ่นพายไปเลยพายไปน่ะจ้าว้าเก่งแรงน่ะอายุเท่าไหร่น่ะ80ฮะ80แล้วจ้าโอ้ไม่กลัวตกน้ำเลยบ่บ่กลัวเคยแล้วเคยแล้วโอ้80 80ยังแข็งแรงนะจ้าโอ้อาตมามาจากลำปางไปเดินจากนครพระธาตุพนมมาจะไปพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่จ้าเคยไปทางเหนือไหมเชียงใหม่เคยไปไหมบ่เคยไปบ่เคยไปบ่โอ้ถ่ายรูปหน่อยนะเอาประนมมือให้หน่อยดิโอ้สาธุนะสาธุบุญหลายล่ะโอ้อะโอ้เป็นผู้สาวสวยนี่คุณยายมากับไผมาคนเดียวโหมารูปเดียวมาองค์เดียวเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆสวนปลูกอะไรบ้างปลูกผักปลูกอะไรหน่อยปลูกมะเขือปลูกมะเขือโอ้ได้ขายบ่จ้าโอ้ดีล่ะอายุมั่นขวัญยืนนะสาธุเอาเรือไปเอาเรือผูกแล้วก็จะขึ้นกลับบ้านละเดินกลับบ้านเหรอจ้าอ๋อพูดเลยบ้านกันมันมามีมันจอดน้ำมันมันข้าขี้จอกนี่ข้าขี้จอกบุญรักษานะจ้าอยู่ดีมีสุขคุณยายจ้าโอ้เจอคุณยายอายุ80นี่อายุ80แล้วอายุ80แล้วทำมาหากินดูแลตัวเองได้เนาะอ
อันนี้รู้สึกว่าเขาจะมีประตูปิดเหรอฮะประตูปิดเปิดไงปิดเป็นเวลาเดินให้ถึงนะเดินให้ถึงที่ประตูนู่นเนอะว่าไงนี่ฮะเปิด0520ท่านรู้ถนนไหมทางนี้ไปถนนใหญ่ได้ไหมครับทางสายนี้ทะลุถนนใหญ่ไหมเนี่ยทางสายเนี่ยทะลุถนนใหญ่ไหมอ๋อไม่กลัวเขาปิดต้องเดินย้อนกลับไม่ปิดเนาะสาธุครับเขาบอกว่า05ถึง20กลัวว่าเป็นถนนปิดเดินเข้าแล้วเดินออกถ้าเดินออกไม่ไหวหมดแรงฝั่งหนองหานถนนสวยงามเย็นๆสบายๆพามาชมพามาเที่ยวชมด้วยกันพามาเที่ยวชมด้วยกันหนองหานได้มาชมและได้มาเห็นกับตาละหนองหานนครพนมไม่ใช่นครพนมสกลนครสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาบ้านเฮาก็จิ้ววิวเนาะไก่แต้ไก่ว่าใจจุ๊บเล่นน้ำสกรรมนี่กะหนองหานนะหนองหานจังหวัดสกลนครอันนี้เขตตำบลท่าแร่12ตำบลเป็นบึงที่กว้างใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระดับหนึ่งของภาคอีสานแล้วก็เป็นระดับ2ของประเทศรองแต่บึงบอระเพ็ดบึงบอระเพ็ดจะมีพื้นที่กว้างที่สุดแต่ไม่รู้เท่าไหร่อันนี้123กิโลเมตรตารางกิโลเมตรเนาะก็ถือว่ากว้างมาก123ตารางกิโลเมตรนี่ไม่ธรรมดาละไม่มีใครขุดนะญาติโยมมันสุดยุบตัวลงไปเรื่องของธรณีวิทยาไม่ได้เป็นการขุดของมนุษย์เนาะไม่ได้เป็นการขุดของมนุษย์เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็เป็นแหล่งชุ่มน้ำของภาคอีสานเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานก็มีอาชีพชาวประมงเนาะมีชาวประมงอยู่ทำอาชีพการประมงต่างๆประมงน้ำจืดหาปูหาปลาแล้วก็เก็บเป็นที่เพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำต่างๆนกน้ำมีเยอะมีความสมบูรณ์ทางชีวภาพมีความสมบูรณ์มากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่อยู่อาศัยของนกน้ำต่างๆนกเนาะถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิดมีความสมบูรณ์หลากหลายทางชีวภาพมีโอกาสมาทางอีสานมาเที่ยวเนอะไผ่มาทางเพชรกับมาเอวพี่น้องวันเฮาคนเหนือมาเอวพอเด้อหันคนเดียวมันดีปลาคนอื่นพอด้วยอ่ะพอแล้วเนาะกล้องของอาตมามันยึกยักเดินไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฮะหันหน้าน้อยบ่เหงื่อออก
อ้าวหันหน้าเห็นหน้าคนภาคหน่อยนี่ธงชัยมาถึงนี่แล้วธงชัยมาถึงนี่แล้วนี่ อากาศร้อนไหมร้อนมากอากาศร้อนแต่ว่าก็มีลมเย็นๆเนาะร้อนยังไงก็อย่าร้อนใจถ้าใจไม่ร้อนก็สบายไปได้ช่วงนี้ก็ถือว่าดีหน่อยดีตรงที่ว่าตอนเย็นๆมีฝนตกมีลมมีฝนเมื่อคืนนี้ก็ยังต้องนอนห่มผ้านะนี่เพราะอะไรเพราะมีลมแล้วก็มีฝนนิดหน่อยอากาศเย็นสบายคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พักในสถานที่หรูหราหน่อยก็คือวัดป่าแห่งหนึ่งนอนศาลามุงคาหรูหราสุดละศาลามุงคาก็นอนสบายมีคนมาดูแลเขามาถูพื้นให้ปกติก็ถ้านอนเองก็ถูเฉพาะหม่องที่นอนบ่อนที่นอนเท่านั้นนะเนาะส่วนบริเวณอื่นก็ไม่ถูอันนี้เขาถูให้หมดเลยเมื่อคืนถูสวยงามสะอาดเรียบร้อยพาเที่ยวชมทะเลสาบหนองหานขอบคุณสำหรับการติดตามของทุกคนเลยพามาชมทะเลสาบเสียเลยทะเลสาบหนองหานอยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอท่าแร่อำเภอท่าแร่อำเภอท่าแร่12ตำบลเนาะและอำเภอเมืองอีก2ตำบลเป็นพื้นที่ที่หนองหานเนี่ยไปถึงบึงหนองหานเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ไปถึงก็เป็นเมืองทางจังหวัดอีสานจังหวัดทางภาคอีสานที่เจริญอีกจังหวัดหนึ่งญาติโยมอ้าวพญานาคขุดให้ดูหน่อยอ้าวกบอบอยู่ไหนรายงานตัวอบอ้าวเงียบเลยกลัวพระเห็นพระมาทักเฉยเลยอบดอกบัวน้ำลดก็ดอกบัวผุดเนาะดอกบัวสวยไม่ใช่น้ำลดต่อผุดนะน้ำลดดอกบัวผุดสวยงามสวยงามความจริงดอกบัวนี้ขึ้นไปน้ำถึงไหนดอกบัวถึงนั่นแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าดอกบัวสวยที่วัดบรรพตสวยนะญาติโยมดอกบัวสวยมากใครอยากไปดูดอกบัวสวยๆไปเลยเนอะที่วัดบรรพตสถิตวันนี้ระยะเดินก็ได้ประมาณ20กว่าละ20กว่ากิโลละตอนนี้ก็ผ่อนๆแต่ว่าก็จะเดินต่อไปจนค่ำมืดคืนนี้จัดรายการ1ทุ่มถึง4ทุ่มคืนนี้อาการหนักหน่อยหลายชั่วโมงแฟนคลับติดตามด้วยนะแฟนรายการติดตามด้วยวันนี้อัปเดตเรื่องราวต่างๆในการเดินในเดินของระหว่างอาทิตย์เนาะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้กันแล้วกันเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอัปเดตให้ฟังอีกทีอ้าวโทรศัพท์ครับมีสาระหรือไร้สาระจะเลิญพรหนูกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าขาถึงไหนแล้วเจ้าคะหนองหานหนองหานหนองหานเรียบฝั่งหนองหานใช่เข้าใจค่ะอันนี้ถึงท่าแรกยังหรือยังคะเลยท่าแรกเข้าท่าเนี่ยโดนเจ้ามันยังคะ
ไม่ตอนนี้อยู่ที่เลยอะไรนะโรงเรียนของที่โบสถ์คริสต์แล้วก็เข้ามาในซอยทะลุออกมาที่บึงหนองหานอะเดินเข้าใจแสดงว่าตอนนี้อาจารย์ก็คืออยู่ตรงท่าแร่ใช่ท่าแร่จะพักตรงนั้นไหมคะหรือยังไงแล้วแต่ว่าคืนนี้จะมีที่พักตรงไหนก็แถวท่าแร่นี่แหละงั้นก็เดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงนึงน่าจะเจอกันเอาหนูเพิ่งประชุมเสร็จที่เขตที่นครที่เขตเออเหรอเดี๋ยวหนูจะพาลูกชายไปกราบพระอาจารย์หน่อยโอ้ยสาธุประมาณชั่วโมงนึงน่าจะถึงกันจ้ะชั่วโมงท่าแร่น่ะคือเป็นโรงเรียนคริสต์ใช่คริสต์เยอะเลยคริสต์เยอะเลยคิดทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงท่าแร่อะโรงเรียนมันจะมีโรงเรียนเซนต์โยเซฟอะเป็นโรงเรียนที่หนูเรียนแล้วหนูเป็นนักเรียนประจำตอนอยู่ประถมเลยใช่แล้วหนูไปเจอเนี่ยเดี๋ยวอยู่นะคะอาจารย์จ้าเดี๋ยวถ้า1ชั่วโมงข้างหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ดูว่าถึงไหนเนาะได้ค่ะน่าจะไปไม่ไกลจากนี้แล้วค่ะท่าอยู่แถวท่าแร่เลยค่ะตอนนี้อยู่แถวอะไรนะพระมันดานี่นะจ้านึกออกค่ะพระมันดาเออนึกออกเดินลงไปล้อนั่นมันก็จะมีที่ให้ที่ดูธรรมชาติดูอะไรค่ะก็จะมีที่เหมือนเป็นศาลาสาธารณะใช่เป็นจุดชมวิวเนาะใช่ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเจอกันสาธุค่ะสาธุค่ะโอ้อ้าวฟักลมน้อยว้ายอากาศเย็นสบายเขาให้นอนไหมเนี่ยคงไม่ไหวมั้งถ้านอนก็กลัวอันตรายเนาะสถานที่อย่างนี้อันตรายนอนไม่ได้แต่อยากนอนแต่นอนไม่ได้นั่นแหละก็คือไม่ได้นอน ก็หาที่นอนข้างหน้าแต่ตอนนี้จะขอพักก่อนที่ท่าแร่อ้าวให้ดูธรรมชาติยามเย็นอ่ะมาดูด้วยกันก็แล้วกันธรรมชาติยามเย็นใครก็ได้มาสอยพระอาทิตย์ลงให้หน่อยไม่อยากเห็นเขาเลยน่าเบื่อทำตัวน่าเบื่อทำตัวหัวร้อนทำให้เราร้อนพระอาทิตย์นิสัยไม่ดีไม่อยากเห็นเลยเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยดูดิมองมามองจ้องลงมาใหญ่เลยพระอาทิตย์เอ๋ยไม่เคยจะลดลาวาสอกกันเลยนะแข่งกันได้ทั้งวันทั้งคืนต่อกันทั้งกลางวันไม่ใช่ทั้งคืนอึ๊บอ้าวอันนี้ตั้งใจให้ญาติโยมได้ดูฟังน้องหันอาศัยพักไปด้วยนะเดินก็เหนื่อยก็พักแบบนี้พักแบบดูน้ำดูป่าดูธรรมชาติไปไม่คิดว่าจะได้ผ่านตรงนี้เพราะไม่ได้ดูแผนที่เวลาเดินไม่ได้ดูแผนที่ไม่ได้ว่าจะไปที่ไหนยังไงเอาว่าไปเจออะไรข้างหน้าก็แล้วแต่สุดแท้แต่วาสนาจะนำพาเจออะไรสวยก็แวบหมายถึงธรรมชาตินะคนสวยไม่แวบกินข้าวอีสานกลายเป็นพูดคุณสารไปแล้วหายไปไหน อะไร
อะไรคุณสมชาติไปไว้ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยน่าเบื่อคนนี้เอาไปทิ้งข้างทางซะแล้วเอาไปทิ้งข้างทางซะแล้วซะแล้วก็ไม่ได้ตากแล้วเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้พอแล้วเนาะพอแล้วนะจะเลินพรผ้าเปียกว่าจะตากผ้าแต่หาไอ้เราตากผ้าไม่เจอก็เอาไว้เองไม่รู้ตรงไหนสองย่ามนี่แหละพลิกแผ่นดินหาไม่เจอถ้าไม่เจอจริงๆก็แสดงว่าคุณเธอไปตากที่ไหนแล้วไม่เก็บสงสัยอยู่เอ้าบ๊ายบาย